สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง Renew อีกครั้งหนึ่งอีกแล้ววันนี้จะเป็นคลิปรีวิวหูฟังอีกแล้วครับผมซึ่งเป็นหูฟังจากทาง iSuper ซึ่งเป็นตัว EvoBud ANC Edition ครับแน่นอนครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องของการตัดเสียง ANC การตัดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาในหูฟังอ่ะไม่ใช่การตัดเสียงแบบพวกไมค์พวกอะไรอย่างนี้นะเป็นการตัดเสียงเฮ้ยเราจะได้แบบอยู่ในโลกส่วนตัวหรือว่าอยู่ในโลกที่แบบไม่ได้ยินใครเลยอ่ะเหมือนหูดับต้องเกิดแบบนี้ก่อนนะครับว่า ANC มันคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจว่า ANC คืออะไร Transparent คืออะไรนะครับ ANC เนี่ยคือระบบที่เขาส่งคลื่นความถี่เนี่ยให้มันมาลบล้างกับเสียงรบกวนภายนอกเหมือนตอนเราหูอื้อขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยหูอื้อว่าลงฟิลประมาณนั้น okay. นะครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยเนาะถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะทำให้เราได้ยินเสียงเพลงที่อยู่ในหูเนี่ยโดยที่ไม่มีเสียงอื่นเข้ามารบกวนเลยแบบเหมือนเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเลยทำให้ประสบการณ์การฟังของคุณเนี่ยได้อรรถรสมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีเนี่ยจะมีแต่เฉพาะในที่เป็นรุ่นบนรุ่นแบบราคาสูงๆอย่างเช่นพวก AirPods Pro อะไรเงี้ยก็มีให้เนาะแล้วถ้าเป็นพวก Transparent น่ะเหมือนเป็นการรับเสียงภายนอกเข้ามาให้ได้ยินมากกว่าปกติสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับถึง6ระดับมีประโยชน์ยังไงทำให้คุณได้ยินเสียงภายนอกได้ชัดเจนขึ้นเสมือนคุณไม่ได้ใส่หูฟังหรือได้ยินชัดกว่าหูปกติทั่วไปที่คุณได้ยินอีกซึ่งมันทำให้คุณเนี่ยปลอดภัยด้วยเวลาคุณแบบฟังเพลงแล้วก็คุณไปเดินอยู่ริมถนนออกกำลังกายแล้วระวังต้องได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงแตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุได้เอาง่ายๆดีไซน์ของตัว iSuper ก็เป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดางานประกอบก็ไม่ได้ถึงกับว่าหนาอะไรมากเนาะรูปทรงเป็นแบบมนๆแบบนี้นะครับเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาก็จะเป็นหูฟังนอนอยู่แบบนี้2ข้างเป็นหูฟังที่มีก้านนะครับแล้วก็รูปทรงหูฟังแน่นอนครับจะเป็นชนิดแบบอินเอียร์ตัวหูฟังก็จะมีไฟสถานะอยู่ข้างหลังแบบนี้เวลาชาร์จครับใส่เข้าไปในกล่องก็จะมีไฟกระพริบทรงแบบค่อนข้างจะเป็นหูฟังทรงเหมือนแบบสปอร์ตหน่อยแบบเน้นแบบออกกำลังกายนั่นนี่อะไรประมาณนี้เนาะเขาไม่ได้มีแค่สีดำอย่างเดียวนะเขามีสีขาวด้วยนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบหูฟังที่มันเป็นสีดำนะครับผู้หญิงเนี่ยบางคนนะชอบที่เป็นสีขาวเนาะเซ็ตสีขาวน่ารักน่ารักตัวนี้เขาก็มีมาให้นี่สีขาวโฟขาวใสเลยสวยเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับแล้วก็มีไฟมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยสีขาวกับตลับแป้งสเปคของตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเขาให้ไมค์มาข้างละ3ตัวถ้าก็มีไมค์ทั้งหมด6ตัวเพื่อที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือว่ารับเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยเข้ามาได้แบบแม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีระบบตัดเสียง ANC ก็คือ Active Noise Cancelling ที่สามารถเลือกปรับได้แบบ3ระดับตัดเสียงรอบข้างเนี่ยลดลงไปได้ถึง40ดีซิเบลเลยระบบเสียงภายนอกครับก็คือตัว Transparent เนี่ยก็สามารถเลือกได้ที่6ระดับและยังมี Voice Enhancement ที่จะช่วยเลือกได้ยินเสียงเฉพาะเสียงพูดเท่านั้นก็ได้เหมือนกันขนาด Dynamic Driver อยู่ที่10มิลลิเมตรนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากบลูทูธเป็น 5.2 ตัวชิปเนี่ยจะเป็น WQI WQ7003AR นะชื่อโคตรช่ากันต้องหันมาดูโพยกันเลยทีเดียวนะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวเกมมิ่งโหมดด้วยก็คือดีเลย์เนี่ยน้อยนะครับสามารถแบบเล่นเกมพวกแนว FPS ได้สบายใจเลยรองรับ iSuper Play ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งใน iOS และ Android ด้วยหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อแล้วเห็นไหมนี่เชื่อมต่อนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะรู้สึกใส่สีขาวแล้วมันดูแบบสดใสกว่านะครับเรามาดูนะที่แอปพลิเคชันก็จะสามารถที่จะปรับแต่งได้ไปที่ซาวครับก็สามารถที่จะปรับพวก Equalizer ได้เขาก็มีพรีเซตมาให้เป็นพวก Default Pop Bass Rock สามารถที่จะเลือกเป็น Soft เป็น Classic หรือจะ Custom เองก็ทำได้ก็สามารถที่ปรับย่านเสียงเองได้อิสระเลย Noise Reduction Mode ครับนี่ตัว Transparent Mode เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเป็น Noise Cancelling ระดับ Level 1จนไปถึง Level 6ได้เลยผมพูดอย่างนี้เลยนะพอผมปรับไปเลเวล6ปั๊บเนี่ยมันเหมือนช่วยหูฟังอ่ะคือคุณลองนึกภาพคนที่เขาหูหนวกมากเลยนะแล้วคุณใส่หูฟังตัวเนี้ยแล้วคุณเปิดไปที่เลเวล6อ่ะคุณจะได้ยินหมดเลยแม้กระทั่งเสียงพูดตัวเองแม้กระทั่งเสียงลมแอร์แม้กระทั่งเสียงออดแอดเก้าอี้เสียงหายใจตัวเองยังได้ยินเลยอะไรมันจะเสียงแบบมันเก็บเสียงได้ดีขนาดนี้ถ้าคุณใส่หูฟังแบบนี้แล้วคุณเปิดไปที่เลเวล6น่ะมันเหมือน
คุณจะได้ยินมากกว่าระดับหูปกติหลายเท่าแต่ถ้าคุณเลือกเป็น noise reduction ครับ ANC on ปุ๊บโอ้โหเงียบแบบเงียบเลยนะเงียบเลยนะดูดิแล้วเขามี preset ให้เลือกเว้ยว่าคุณจะเลือกเป็นแบบ indoor เลือกเป็น commuting เลือกเป็น noisy เนี่ยคือมันปรับได้เยอะครับหรือถ้าคุณอยากจะเป็น transparent mode เหมือนเดิมครับเลือก level ให้เป็นสัก level 1มันจะได้ยินแต่เบามากเอางี้เดี๋ยวไปลองฟังเดี๋ยวผมจะลองใส่หูฟังเนี่ยเข้าไปในหูเทพแล้วคุณลองฟังดูผมจะจำลองเสียงเปิดแบบลำโพงดังๆเลยแล้วลองปรับโหมดดูคุณลองดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะไปดูกันเลยปะเลเวล1ใช้ A ถูกใช้ C ขนาดเล็กกับความต่างอันนี้คือประจุยางใส่หูครับจะมีไซส์กว้างปกติแล้วก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยซึ่งของเดิมที่อยู่ในหูฟังมันเป็นไซส์ขนาดกลางอันนี้ก็แล้วแต่ไซส์ของทุกคนเปลี่ยนไซส์ได้นี่คู่มือแล้วมาให้มาเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้สอนวิธีการใช้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการคืนงานกดปุ่มตรงไหนวิธีชาร์จเข้าใจง่ายไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยคือมีภาพมีอะไรสอนคือมันง่ายมากเข้าใจกับคู่มือแป๊บเดียวคุณก็เทพแล้วทีนี้เราลองมาดูตัวบอดี้ของเขาครับตัวเคสเนี่ยนะเป็นไทป์ 4 ครับแบตเตอรี่ในตัวเคสจะมีอยู่450มิลลิแอมป์บอดี้จะเป็นสีโอ้ยตรงนี้จะเป็นไฟ ANC offANC on อันนี้คือ noisy เป็นขาแพดลิงตรงนี้ถ้ามองเผินๆครับอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมี commodity คือเมื่อมันผ่านอ่ะมันเนียนมากมันดูไม่รู้ว่าเป็นปุ่มสามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้ไม่อยากเชื่อมเครื่องนี้แล้วคุณก็สามารถ indoor ตรงนี้ได้ตัวหูฟังครับไซส์แบบพอดีหูไม่ได้ใหญ่จนเกินไปตรงนี้เป็นฝั่งด้านขวาแล้วจะมีคั่วโอ้โหขอถอดก่อนแล้วกันตอนนี้หูอื้อไม่ได้ยินเสียงใครเลยโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณก็ลองดูนะว่าคุณรู้สึกยังไงนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากแล้วมันก็สมกับชื่อรุ่นของเขาจริงๆนะครับส่วนเรื่องของไมค์นะครับอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมนะไม่เท่าไหร่นะครับในการที่เอาไปใช้นอกสถานที่แล้วเราต้องคุยโทรศัพท์ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงเนี่ยผมว่าเรื่องของคุณภาพของเสียงไมค์อ่ะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาเป็นว่าเขาเน้นเรื่องของ ANC มากกว่าตรงนี้ก็ลองไปฟังดูไปโอเคอันนี้คือเสียงจากธรรมชาติเลยครับเสียงไมค์บิวต์อินจากตัวกล้องก็ลองฟังเสียงดูมันก็ผมก็อยู่ในระยะประมาณสัก1 เมตรประมาณนั้นไม่แพ้ประมาณ1-2 เมตรประมาณนั้นประมาณ2 เมตรก็มีเสียงรบกวนเสียงรถเสียงอะไรค่อนข้างดังแหละก็ลองฟังดูอันนี้เสียงออริจินอลโอเคโอเคนี่คือเสียงจากหูฟังครับซึ่งเป็นหูฟังตัว iSuper Evo ANC ก็ลองฟังเสียงดูนะว่าเสียงไมค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไมค์เขาตัดเสียงรอบข้างดีไหมเนี่ยก็มีเสียงลดเสียงราวิ่งค่อนข้างเยอะอยู่นะเสียงก็ค่อนข้างดังนะครับผมก็ลองฟังเสียงดูเทียบกับไมค์ของกล้องกับไมค์ของหูฟังเนี่ยอันไหนตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากันโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องของการเล่นเกมดีกว่าสามารถที่จะเปิดเปลี่ยนแอปพลิเคชันได้เปิดเกมโหมดสลีปโหมดอะไรได้หมดเลยนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเล่นเกมกันไป Losing A for capturing C Target's in sight Capture Charlie Friendly airstrike incomingContact with enemy!
คำสั่งเนี่ยสามารถที่จะคัสตอมในแอปพลิเคชันได้เขาจะมีให้เลือกคัสตอม2ข้างเลยครับข้างซ้ายข้างขวาคุณจะแตะกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งให้เลือกเป็นอะไร Single Tap ครับซ้ายขวาคุณสามารถเลือกได้เลย Default มันมาเป็น No Effect หมดเลยเนาะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Payport Script Tag Backward Forward Voice Assistant Volume Up Volume Down Gaming Mode ANC Mode อันเนี้ยคัสตอมได้แบบอิสระนะอันนี้ Single Tap ไม่ว่าจะซ้ายขวาเหมือนกัน Double Tap ก็เหมือนกันครับสามารถที่จะทำได้ตามเมนูที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยก็คือคุณสามารถที่จะคัสตอมหูฟังการแตะสั่งทั้งซ้ายและขวาได้ตามความต้องการของคุณเท่ากับว่าคุณจะมีทั้งหมด6คำสั่งซ้ายขวาก็สามารถเลือกคัสตอมได้แบบอิสระในทุกแท็บนะตรงนี้เจ๋งมากๆทำได้มากสุดแค่3แท็บเอาเรื่องของการฟังเพลงครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเนื้อเสียงของตัวหูฟังตัวนี้กันไปครับสำหรับตัวผมนะเรื่องของการฟังเพลงของตัว iSuper ตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องของเบสเป็นหลักถึงแม้ว่าขนาด Dynamic Driver จะเป็นแค่10มิลลิเมตรแต่คุณภาพเรื่องของการเล่นเพลงที่เป็นเบสค่อนข้างแบบนำมาเลยคุมมาเลยโดดมาก่อนเลยนำหน้ามาชาวบ้านเขาเลยแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเสียงกลางเสียงแหลมเสียงร้องยังคมชัดแต่แค่เบสเนี่ยมันจะลอยเข้ามาคุมเข้ามาโดดเข้ามาด้านหน้าเวทีเป็นซะส่วนใหญ่เหมาะกับการฟังเพลงร็อกฟังเพลงป๊อปที่มันมีแบบจังหวะเบสบีทเยอะๆหรือว่าเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปเพลง EDM ถ้าเป็นเบสนุ่มๆอย่างเช่นพวกเพลงแจ๊สเพลงอะไรก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นเพลงพวกแนวคลาสสิกแนวเพลงเสียงแบบแหลมๆหน่อยแนวเพลงแบบพังร็อกกีตาร์แบบแผดๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนเขาสามารถที่จะปรับ EQ ได้เนี่ยในแอปแบบอิสระเหมือนกันคุณสามารถเลือกได้คุณอยากได้ย่านนู้นย่านนี้อะไรคือมันอิสระมากๆในราคาพันนิดๆอ่ะคือผมว่ามันทลายขีดจำกัดหลายอย่างมันคัสตอมได้หลายอย่างนะแล้วโหมด ANC ของเขาเนี่ยฉลาดไม่ได้แพ้พวกรุ่นแบบราคาสูงๆรุ่นแพงๆเลยมันอาจจะลดต้นทุนในส่วนของวัสดุที่อาจจะสู้พวกหูฟังระดับนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่องของสเปคฟังก์ชันจัดมาให้เต็มหูฟังนี้เหมาะใครเหมาะกับคนที่ใช้หูฟังทั้งวันเสพติดการใส่หูฟังทำงานนั่งรถเมล์ไปกลับไปทำงานนอกสถานที่นู่นนี่ต้องใส่หูฟังตลอดเวลาต้องการฟังเพลงหรือสามารถที่จะเปิด Transparency โหมดได้ไม่ต้องถอดหูฟังออกจากหูเลยสนทนาได้เลยอะไรประมาณนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่อง ANC โหมดของเขาเนี่ยผมชื่อกับตัวรุ่น Evo Bud ANC Edition จริงๆนะครับในรุ่นนี้มาโดยเฉพาะเลยแล้วก็แน่นอนครับมีโปรโมชั่นมาฝากอีกแล้วก็จะมีส่วนลดมาให้นะครับสำหรับตัวรุ่น Evo Bud Gaming Edition เนี่ยจะลด100บาทส่วนตัว Evo Bud Plus จะลด100บาทแต่ตัวล่าสุดที่เป็นตัว Evoบัตร ANC Edition เนี่ยจากราคาเต็ม 1,290 บาทครับได้รับส่วนลดลงไปอีก200บาทนั่นเองโอ้โห
นั่นหมายความว่าหูฟังตัวนี้ครับจะราคาถ้ารวมส่วนลดแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วคุณจะได้ ANC โหมดที่แบบคุณภาพแบบขับแก้วจริงในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้หูฟังราคาสูงๆหลายๆคนก็ไม่อยากจะซื้อเพราะว่าอาจจะเกินความจำเป็นหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยก็มีสเปคที่โหดขนาดนี้ในราคาเท่านี้ทำออกมานะก็ลองไปดูกันละกันชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปใครที่ซื้อมาแล้วสั่งมาแล้วเนี่ยลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อช่องทางต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิปละกันสำหรับวันนี้ผมและตัวไอซ์ซูเปอร์อีโวบัสเอ็นซีEdition ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ